we will study about royal projects. Royal project. What that it means? Royal project. หมายถึงอะไรเอ่ยโครงการหลวงโครงการหลวงนั่นเรียนดูสิคะ project แสดงว่าต้องมีมากมายหลายโครงการ project แปลว่าโครงการใช่ไหมคะน้ำพัทรนะ project หมายถึงโครงการหลายโครงการมีคำว่า royal ต้องเป็นของหลวงของในหลวงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะแปลว่าอย่างไรคะ Royal Projects โครงการหลวงนักเรียนเรียนไปแล้ว1ชั่วโมงใช่ไหมคะเรียนจากคุณครูอัญชลีเนื่องจากว่าครูมีธุระนะก็ไปทำธุระเพราะนั้นครูก็เคยได้ให้คุณครูอัญชลีได้สอนให้บ้างไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้างคะโครงการหลวงเป็นโครงการที่ฮะเป็นยังไงฮะส่วนใหญ่แล้วเป็นโครงการที่ช่วยเหลือคนทางภาคอะไรเอ่ยภาคเหนือทำไมต้องไปช่วยภาคเหนือแล้วภาคอื่นช่วยไม่ได้หรออ่าส่งไปให้ลักษิตาเลยลูกทำไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไปทางช่วยเหลือทางภาคเหนือก่อนเพราะอะไรคะเพราะว่าอยู่บนดอยแล้วมีอะไรอีกเหตุผลคะคนที่อยู่บนดอยส่วนใหญ่ไม่ถึงไฟฟ้าไปไม่ถึงด้วยมีอะไรอีกแห้งแล้งแล้วก็ทุรกันดารเป็นถิ่นทุรกันดารมีอะไรอีกคะใครมีเหตุผลอย่างอื่นอีกที่จะตอบคะคิดให้ดีคิดให้ลึกซึ้งเวลานั้นเรียนดูข่าวเนี่ยไปที่พื้นที่พงเลยลูกโอเคโอเคประสบภัยหนาวมีอะไรอีกไหมคะใครอ่ะใครประสบส่วนใหญ่ทางภาคเหนือตามภูเขาเนี่ยใครอาศัยอยู่คะชาวเขาชาวเขาแล้วเป็นไงชาวเขาอยู่เป็นที่ไหมลูกไม่อยู่เป็นที่เขาก็จะทำไมไม่อยู่เป็นที่แสดงว่าเขาต้องทำไมคะย้ายออกตลอดย้ายครอบครัวหรืออพยพไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วยังไงอีกพอย้ายที่ทำกินไปเรื่อยๆเป็นไงเกิดอะไรขึ้นแพนจันตอบใส่ไมโครโฟนเลยลูกตอบอันคุณอยากให้คิดลึกๆนะอาจจะเรียนวิชาสังคมเข้ามาบูรณาการด้วยการทำลายป่าทำลายป่าแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกฮะพอชนชาวเขานั้นอพยพไปเรื่อยๆเกิดการตัดไม้ทำลายป่าแล้วเกิดอะไรขึ้นคะพรณภาฆ่าสัตว์ค่ะฆ่าสัตว์จริงมีชีวิตเป็นไงค่ะที่อยู่อาศัยตอนนี้เป็นไงข่าวอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วนี่เองทำอะไรช้างฆ่าช้างเอางาใช่ไหมมีอะไรอีกชาวเขาเขาปลูกอะไรลูกสตรอเบอรี่ปลูกสตรอเบอรี่ก่อนที่จะปลูกสตรอเบอรี่ปลูกฟินปลูกยาเสพติดใช่ไหมคะปลูกฟินเพื่อที่จะเอามาขายแล้วได้เงินไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ชาวเขานั้นได้อพยพไปเรื่อยๆผลกระทบก็คือทำให้ต้นไม้ทำให้ป่าเป็นไงหมดไปนะป่าเสื่อมไปป่าหมดไปนะเพราะนั้นพระองค์ก็ทรงตระหนักในข้อนี้ก็เลยนะให้ชาวเขานั้นอยู่เป็นที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะจะได้ไม่ไปทำลายป่าแล้วก็
ให้อยู่เป็นที่และยังทำไมอีกสนับสนุนการปลูกพืชเมืองหนาวพืชที่ต้องใช้อากาศหนาวต้องอาศัยอากาศหนาวเนี่ยถึงจะเจริญเติบโตแล้วก็งดปลูกพวกฝิ่นพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะฝิ่นนี่ดีไหมไม่ดีนะไม่ดีนะเพราะฉะนั้นก็เกิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนที่นะไม่มีที่ทำกินก็ดีหรือนะไม่รู้จะทำอะไรนะก็เกิดโครงการนี้ขึ้นทางภาคเหนือนะคะภาคเหนือมีชาวเขาเยอะไหมอภิสราเยอะไหมลูกอภิสราอยู่ที่ไหนคะพะเยานะเขาจะรู้ดีตระหนักดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นะก็เลยเกิดขึ้นโครงการหลวงขึ้นนะมีหลายที่เลยใช่ไหมคะเรียนไปแล้วบ้างตอนนี้เราก็จะทบทวนกันจากสไลด์ของครูเลยนะคะโอเคเขียนเป็นที่เรียบร้อยยังลูกเรียบร้อยแล้วค่ะใช้อะไรเอ่ย24th today is Tuesday the 24th January 2012ใกล้เข้ามาแล้วเหลือเวลาอีกไม่มากใกล้สอบแล้วด้วยจดทุกคนบันทึกนะอันไหนที่เรายังไม่ได้บันทึกนักเรียนก็บันทึกแต่ถ้าอันไหนที่บันทึกแล้วก็ไม่ต้องเขียนซ้ำโอเคเห็นไหมคะ What can you see in the picture What can you see คุณเห็นอะไรบ้าง The hill trap ชาวเขามีอะไรอีกอะไรคะ flowers many flower what flower do you see what flowers อะไรคะดอกไม้อะไรที่ชอบอากาศหนาวๆดอกทิวลิปดอกอะไรอีกฮะโอ้โหตอนนี้ถ้าใครได้ไปเที่ยวอะไรพืชส่วนโลกพืชส่วนโลกนี่นะก็จะสัมผัสกับดอกไม้ที่สวยมากเลยนะมีดอกอะไรบ้างดอกลาเวนเดอร์เปล่าดอกอะไรนะคะลาเวนเดอร์ดอกอะไรอีกดอกป๊อปปี้ดอกป๊อปปี้นี่คือดอกอะไรเนี่ยดอกทิวลิปดอกฟีนดอกป๊อปปี้ดอกอะไรอีกดอกทิวลิปดอกกุหลาบดอกกุหลาบนะมีหลายพันเลยนะสวยงามมากนะคะwhere is it ถาม where ที่ไหน where is it oh very good Tenari is very good please clap your hand ส่งไม้ให้หน่อยค่ะตอบเสียงดังๆฟังชัดด้วยโอเค where is it north of Thailand the north ofThailand is the north of Thailand สัมผัสกับรูปภาพนี้อากาศหนาวนี้ต้องแน่นอนต้องคือภาคเหนือของประเทศไทยมีที่ไหนบ้างอ่านค่ะอะไรเอ่ย The Royal อ่างขางโปรเจกต์นภัทร please read อะไรคะส่งไปให้นภัทรเลยถ้านภัทรอ่านไม่ออกเดี๋ยวครูจะเรียกมานะนภัทรมาช่วยครูอยู่ตรงนี้ดีไหมฟังหรือเปล่าลูกโอเค please read again The Royal Ankhang Project นภัทร The Royal Ankhang Project Where is The Royal Ankhang Project เชียงใหม่ make the sentence ลองแต่งประโยชน์สิคะIt is in Chiang Mai. Chiang Mai is in the
นี้น่ารักมากเลยตอบเสียงดังฟังชัดและก็ตอบได้ประโยคยาวๆด้วยโอเคอีกครั้งเดียวปลายทางด้วยน่ารักมากตอบเสียงดังฟังชัดนะโอเค next where is it the lawyer หนองหอย project where is the lawyer หนองหอย project make the sentenceGood. Next. The Royal Dye in Thanon Project. Okay. Made a sentence.น่ารักห้องนี้โอเค next ดูไหมมีเดอะไหมลูกเป็นคำใหม่แล้วใช่ไหมคะ Royal Development Study Center againRoyal DevelopmentStudy Center แปลว่าอะไรStudy มีคำว่า Study แปลว่าอะไรแล้วแปลว่าเรียนแปลว่าศึกษา Center ศูนย์ศูนย์ศูนย์อะไรคะศูนย์ศึกษา Develop หมายถึงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเราอ่านว่า Royal Development Study Center เขียนหรือยังลูกเขียนแล้วค่ะเขียนแล้วนะอ่านอีกครั้งหนึ่ง 1, 2, 3 มีอยู่หลายที่เลยนะคะที่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะไม่ใช่ที่เชียงใหม่แล้วนะคะนักเรียนจดไปบ้างหรือยังจดแล้วนะโอเค Where is it ที่ไหนคะห้วยห้องใคร